ดีครับไอเลิฟทูโก .com/shop ครับวันนี้เราจะพามาดูโจบี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากการที่ผมรู้สึกว่าสินค้าอยู่ในไลน์โจบี้มันมีเยอะคือตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าโจบี้เนี่ยมันมีแต่ไอ้ขาแบบเนี้ยที่เป็นกอริลล่าที่เอาไว้พันแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้โจบี้ออกสินค้ามาหลากหลายที่เป็นสินค้าสำหรับการใช้กับมือถือผมก็เลยแบบอยากรู้แต่ว่าขี้เกียจหาข้อมูลเองวันนี้ก็เลยต้องมาพึ่งคนคนนึงนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโจบี้โดยเฉพาะนี่ก็คือคุณเห็ดนะครับเห็ดโจบี้เป็นชื่อตามแบรนด์เป็นชื่อตามแบรนด์นะเรื่องของเรื่องนะเห็ดโจบี้คือเมื่อก่อนผมคิดว่าโจบี้อ่ะมันมีเพียงแค่ขากอริลล่าพอร์ตเท่านั้นแต่นี้หลังจากที่ผมไปงานเปิดตัวโลโปซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยโลโปโจบี้โลโปโจบี้โลโปโจบี้ก็มีชายผู้หนึ่งเนี่ยถ่ายคลิปมาชายคนนั้นคืออาเซไฮชาแนลอาเซไฮชาแนลได้ถ่ายคลิปมาแล้วผมได้เห็นว่าเฮ้ยโจบี้มีของเยอะแล้วก็ของหลายอย่างมันดูเอาไปใช้ได้หลากหลายจากการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการบันทึกภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้องแหละมันมีอย่างอื่นนะครับมีชั้นแคมแล้วก็ยังมีพวกกล้องเล็กๆด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเจอนักเขียนคนหนึ่งเขาก็เริ่มทำ YouTube ช่องก็มี Subscribe มากขึ้นเรื่อยๆนี้เขาก็เริ่มต้องทำอะไรมากขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะมีพวกซีนที่แบบว่าเป็นมือเขากำลังวาดแบบท็อปเทเบิลลงมาอะไรเงี้ยเขาก็มาถามผมว่าพี่นี่ผมต้องซื้อขาแมนโฟโต้แบบใหญ่ๆไหมที่แบบท็อปเทเบิลอย่างนี้เลยป่ะกล้องอะไรกล้องคอมแพคครับพี่คือแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ต้องซื้อขนาดนั้นนะมันใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปใช่กล้องคอมแพคคือถ้าคุณมีกล้อง DSLR แล้วจะใช้ไปด้วยว่ามีกล้องมิเรอร์เลสแบบเป็น full frame อย่าง Sony A7 อะไรเงี้ยแล้วคุณจะใช้ถ่ายไปด้วยซื้อแบบนั้นคุ้มคุณใช้ได้หมดอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีและไม่ได้มีแผนจะซื้อด้วยโจบี้ดีกว่าไหมเล็กด้วยไม่เปลืองที่เก็บแล้วก็สามารถจะ adapt เข้ากับงานที่อยากจะได้จริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมไปแนะนำเขาซึ่งณตอนที่แนะนำเนี่ยก็บอกเขาว่ามันจะมีงานเปิดตัวอยู่อยากให้ลองมาดูเขาบอกว่าเขาไม่สามารถมาได้เพราะว่าอาร์ติสต์นะครับพี่ไม่ตื่นเช้าครับพี่โอเคครับไปตื่นอีกทีก็คือบ่ายครับพี่เป็นความผิดที่งานมันจัดตอนเช้าใช่ฮะมันก็ไม่สามารถครับพี่โอเคมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่สามารถจะตื่นเช้าไปงานแบบนั้นได้โอเคก็ดีทีนี้เรามาดูบนโต๊ะกันหน่อยดีกว่าตอนนี้อยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นโจบี้ 90% ละที่เรามีแล้วที่เหลือมันหายไปที่เหลือมันเป็นคนละสีเราพยายามเอาสีเดียวกันมาอย่างตัวนึงบางทีมันมี3สีเราจะมาโชว์ทั้ง3สีก็แปลว่ารุ่นมันครบแต่รุ่นมันครบณตอนนี้ที่มีในประเทศไทยให้ดูภาพรวมทั้งหมดว่าโจบี้มีกี่กลุ่มหลักๆแล้วตอนนี้โจบี้มี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มกอริลลาพอตที่เป็นขาปลาหมึกนี้กลุ่มแอคชั่นที่เป็นลักษณะอย่างนี้เอาไว้สำหรับดูดกระจกหนีบจับยึดกับรถมอเตอร์ไซค์สเก็ตบอร์ดจักรยานอันนี้ผมเคยไปหนีบไปขาโมโนพอตแล้วก็จับมือถือจับมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือการอะแดปใช้สังเกตว่าเขาจะมีหัวสำหรับแอคชั่นแคมมาให้ด้วยติดโกโปรไปทำกิจกรรมแนวเอ็กซ์ตรีมเราอาจจะติดสเก็ตบอร์ดติดไว้ข้างหน้าสเก็ตบอร์ดแล้วก็ให้เห็นตัวหน้าเราถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเทเลพอร์ตอุปกรณ์สำหรับสมาร์ทโฟนเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของไมค์เซลฟี่แต่มันก็ไม่ใช่ไมค์เซลฟี่ธรรมดานอกเหนือจากเอาไว้จับถ่ายวล็อกเฉยๆเรายังสามารถใช้ตั้งบนโต๊ะซึ่งตัวนี้แก้ปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของการนั่งโต๊ะถ่ายวล็อกดีเทลเดี๋ยวเราค่อยบอกทีละตัวละตัวละตัวงั้นเรามาเริ่มจากตัวชูโรงก่อนตัวชูโรงนี่คือกอริลลาพอตทั้งหมดที่มีจะเริ่มจากซีรีส์ที่เป็นอุปกรณ์ตัวหลักก่อนคือซีรีส์ที่เอาไว้สำหรับใช้กับกล้องพวกนี้คือ Gorilla Pod 1K 3K 5K K นี่ย่อมาจากกิโลกรัมตัวที่เป็น 1K ก็คือรับน้ำหนัก1กิโลอาจจะเอาไว้สำหรับใช้กับกล้องคอมแพคมิเรอร์เล็กตัวเล็กๆ3กิโลนี่เริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยอยากจะติดอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากขึ้นอาจจะเริ่มติดไฟติดไมค์อันนี้อย่าง Sony A7 ได้ได้ถ้ามี Sony A7 อย่างเดียวมีเลนส์ด้วยอาจจะติด24 16-35 F4 16-35 F4 ยังไหว 16-35 F2.8 ก็เริ่มตึงแล้วอาจจะต้องไป5โลอย่าลืมว่ามันรับ3กิโลเนี่ยคือในแนวดิ่งนะแต่บางทีที่เราอยากจะเอาไปใช้ในท่าที่มันแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องเผื่อน้ำหนักที่มันจะเทออกไปในทางใดทางหนึ่งด้วยขามันจะต้องใหญ่ขึ้นอันนี้มันไม่ใช่แค่กอริลล่ามันขาตั้งทุกอย่างแล้วควรจะต้องคิดเผื่อ okay. นะมันรับได้3กิโลน้ำหนักกล้องกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะตั้งอยู่บนนี้เนี่ยควรจะไม่เกิน 1.5 กิโลคิดเหมือนกันกับหลักการการใช้งานขาตั้งกล้องทั่วๆไปทีนี้อยากจะติดอุปกรณ์แบบเต็มแม็กเลยก็จะต้องมาตัว5กิโลสังเกตอย่างนึงว่าเมื่อขยับมาเป็นตัว3กิโล5กิโลเนี่ยเราจะเริ่มมีควิกรีลีสและสามารถแบบพอร์ตเพลทไซเพลทได้ตัวนี้เนี่ยเป็น 3K Pro Kit มีแขนเอาไว้สำหรับยึดจับอุปกรณ์อย่างอื่นมีโฮชูมาให้เสียบไฟเสียบไมค์ข้างนึงตรงหัวกล้องก็สามารถใส่อย่างอื่นได้อีกถ้าอยากจะใส่อันนี้คือเป็นชุดสำหรับถ่ายวล็อกอันนี้เข้าท่าเดี๋ยวนี้เรามีไฟ LED เล็กเสียบเข้านี้ได้เลยใช่แล้วการที่ไมค์มาอยู่ด้านข้างถึงจะเอียงขึ้นอีกหน่อยนึงมันทำให้มีมิติตรงหน้ามากกว่าดีกว่าที่มันจะไปเจาะตรงหน้าตรงๆอันนี้คือติด2อันเลยหรือไม่ก็ติดอันเดียวอีกอันนึงไปติดไวเลสไวเลสก็ได้ไมค์ก็ได้ไมค์สมมติเราติดไวเลสไว้ที่หัวกล้องอย่างนี้อีกข้างก็ติดอุปกรณ์ไ
ไฟข้างนึงติดอะไรข้างนึงดีก็นี่ไงเอาไวเลสไปติดตรงนี้เอาไวเลสตั้งแล้วบนหัวกล้องอ่ะไม่มีเพราะว่าอยากจะฟลิปจอขึ้นมาอ๋อโอเคอย่าง 6,600 เนี้ยมันฟลิปจอได้เอ6,400 6,600 ไม่ต้องมีอะไรมาบังฟลิปได้ทีนี้พออุปกรณ์น้ำหนักเยอะบางคนยังใช้ DSLR อยู่ถ้าได้ทำงานต้องการภาพความละเอียดสูงหรือมิเรอร์เลสอย่าง A7R Mark IV ที่ติดเลน16-35 F2.8 เริ่มหนักหรือว่า24-70 G Master F2.8 G Master นั่นแหละก็ได้เหมือนกันทีนี้ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันเกาะอยู่บนเสาอันนี้คือจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของโจบี้กอริลลาพอร์ตเมื่อกี้คนก็เห็นว่าเอ๊ะมันแค่เกาะได้เองแล้วจะมีประโยชน์อะไรบอกแล้วว่าเวลาที่ไปเที่ยวอะครับบางสถานที่หลายคนกลับมาเล่าให้ฟังเขาไปสิงคโปร์มาไปฮ่องกงมาขึ้นไปตึกที่เอาไว้สำหรับถ่ายซิตี้สเคปภาพในเมืองเขาไม่ให้ตั้งขาตั้งกล้องนะใช่เคยขึ้นไปนี่คือถ้าตั้งขาตั้งนี่คือโดนเป่าเลยแต่ไอ้พวกนี้เอาขึ้นไปได้ไม่ว่าให้ตั้งบนกระจกได้เราก็ไปหนีบกระจกหนีบบนคานที่มันแบบเอาไว้กั้นเราซะแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายก็ใช้ได้นี่คือประโยชน์อย่างแรกๆเลยที่คนเขาเอาไปใช้งานแล้วก็แอบใช้กันอย่างที่สองด้วยความที่มันเป็นลักษณะของกอริลลาพอร์ตแบบนี้มันเป็นตุ่มทำให้เราสามารถจับท่อนขามันได้ง่ายแล้วกระชับและมันรองรับนิ้วของเราลักษณะของมันเนี่ยจะพอดีกันกับง่ามนิ้วของเราแต่ละล่องเมื่อมันกระชับแล้วเนี่ยเวลาที่เราตั้งกล้องเพื่อที่จะถ่ายวันหลอกอันนี้คือฝรั่งใช้กันเยอะมากในท่าลักษณะแบบนี้ทำให้โค้ง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 เป็นตัว L ไอ้สระอาอย่างนี้นะตัว L สระอาสระอาสระอาคว่ำหัวไม่รู้ช่างมันคนก็สงสัยว่าอ้าวทำอย่างนี้เอาขาตั้งธรรมดาถ่ายก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้สังเกตดูนะว่าอย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่คือเราถ่ายในลักษณะหงายมือนะเราหงายมือนะด้วยการที่เราหงายมือเนี่ยมันเมื่อยน้อยกว่าแน่ๆเหมือนเวลาเรายกดัมเบลเราใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดในแนวนี้มันมีกล้ามเนื้อที่รองรับน้ำหนักเยอะกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นขาตั้งธรรมดาเราต้องถ่ายแนวนี้ถูกไหมเราจับงี้แล้วเราจับงี้แล้วคือสังเกตว่าข้อมือที่ตอนแรกเป็นอย่างนี้อยู่บิดขึ้นมาอย่างนี้ฉะนั้นน้ำหนักตอนนี้มันจะมาลงตรงนี้ตรงข้อมือถามว่าจับได้ไหมในท่านี้เหมือนกันเนี่ยขาตั้งก็ได้แต่ว่ามันจะลื่นเพราะว่าไม่มีข้ออะไรให้ยึดกับนิ้วแบบนี้ลักษณะนี้เราก็เลยสามารถหงายมือแล้วก็ถ่ายตัวเองได้และด้วยการที่มันเป็นองศาในลักษณะหงายมือทำให้เราสามารถควบคุมในเรื่องการเช็คได้ดีกว่าฝรั่งก็เลยใช้เหตุผลอันนี้เอามาถ่ายวอล็อกเหตุผลนี้ดีใช่ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งถึงจะต้องใช้โจบี้ถ่ายวอล็อกในเมื่อมันมีขาตั้งอีกตั้งเยอะแยะอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นคนละจุดประสงค์กันกับขาตั้งที่ออกแบบมาเพื่อที่จะตั้งไว้เฉยตอนนี้คือเป็นโจบี้ที่เขาคิดออกมาว่ามันจะต้องทำงานได้ในลักษณะที่คิดต่างมันก็เลยออกมาเป็นกอริลลาพอร์ตอย่างงี้ทีนี้ตัว 1K 3K 5K จบไปแล้วมันยังมีตัวเล็กๆอีกตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นกอริลลาพอร์ตสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนอันนี้เป็นชุดสตาร์เตอร์ซึ่งจะมีมาพร้อมกับจอยหลายๆแบบอันนี้เป็นจอยสำหรับหนีบมือถืออันนี้เป็นจอยสำหรับ GoPro มีโคชูแล้วก็ตัวหนีบไฟฉายไฟฉายนี่คือไฟฉายที่เป็นกระบอกกระบอกเล็กๆแต่ว่าเป็นหลอด LED ที่มันสว่างมากๆเอาไว้สำหรับไปตั้งแคมป์นั่งอะไรเงี้ยบางทีจะฉิมไปตั้งแคมป์อยู่แล้วแบบว่าอยากได้ไฟส่องกว้างๆหน่อยเอาไอ้นี่ไปหนีบกับกิ่งไม้แล้วก็แขวนเราไปร้านมืดๆอะไรอย่างนี้เอาไปหนีบให้ไฟส่องลงมาได้เขาออกแบบมาเพื่อใช้งานในประสงค์หลักๆเอาไว้หนีบมือถือนะหนีบปั๊บถ้าเป็นตัวแม็กก็ยังได้อยู่นี่ยังยืดได้อีกนี่ๆเอาอันนี้ Huawei อันนี้ Mate X Mate X ตัวใหญ่แหละสบายยังได้อีกยังเหลือยังเหลืออันนี้ Huawei Mate X นี่ก็คือสบายๆเลยแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งโต๊ะดูซีรีส์เฉยๆล่ะเราเอาไปทำอะไรดีเราเอาไปยึดเกาะอย่างนี้ก็ได้ยึดเกาะอย่างนี้ไปเจอร้านสวยๆเข้าเราไม่มีขาตั้งเราใช้นี้ไปเราเอาไปหนีบกับพนักพิงเก้าอี้หนีบเอาไว้แล้วก็ถ่ายวล็อกก็ได้เออเว้ยเวิร์กใช่ไหมเออแล้วก็มั่นคงนะตอนแรกเนี่ยกำลังคิดอยากจะด่าว่านี่มือถือของผมนะใช่ไงก็ไม่ใช่แล้วถ้าร่วงมาเนี่ยเออก็เลยโมโหแล้วกำลังตั้งใจอยากจะด่าแต่พอมาขยับดูแล้วมันแน่นเลยไม่ด่าความแน่นของมันเนี่ยความลับอยู่ที่แต่ละจุกของกอริลลาพอร์ตเนี่ยมียางเป็นโอลิงลักษณะนี้ไอ้ยางโอลิงตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะคือไม่ได้ดิลับตัวโคลนตัวโคลนบางคนไปซื้อมันมีตัวขาที่เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่ายางมันเป็นพลาสติกแข็งเมื่อมันเป็นพลาสติกแข็งมันจะเกาะแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นกอริลลาเนี่ยทุกตัวเนี่ยตัวนี้มันเป็นยางที่ลองกดมันมีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นแต่แข็งนะแต่ว่ายืดหยุ่นรู้สึกได้เมื่อมันเกาะเมื่อเลยอยู่ลักษณะนี้อ่ะดึงออกไปดึงง่ายนะฮะตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับแบบเนี้ยดึกเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่ขัดง่ายนะเคยลองพยายามแบบทึ้งเต็มที่เหมือนกันอยากรู้อยากรู้อยากเห็นเวลาเก็บก็ปั๊บแล้วก็ชุดสตาร์เตอร์เนี่ยมีจอยหลายอย่างแต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ยมีแค่มือถืออย่างเดียวไม่ได้ใส่แอคชั่นแคมอะไรก็มีชุดสำหรับโมบายล้วนๆเอาแล้วอันนี้ต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่กว่าเห็นไหมตัวหนีบเขาจะใหญ่กว่าอันนี้หนีบโทรศัพท์ตัวนี้ได้ประมาณ6นิ้วพอดีแต่ว่าเมทเมื่อกี้ไม่ได้เมทจะไม่ได้แล้วอันนี้6นิ้วพอดีเดี๋ยวพอดีปั๊บนี่จะพอดีมาเพิ่งซื้อใช่ไหมเพิ่งซื้อนะเพิ่งซื้อเพิ่งผ่อนงวดแรกผิดทุกคนครับเวลาหนีบกอริลลาพอร์ตดิ้นเลยเพราะเป็นไอโฟนตัวเองดิ้นไม่ใช่มันหนีบผิดท่าดูนะเราจะต้องเอาแกนตรงกลางเนี่ยให้มันใกล้กับตัวคานให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่านี่คือมันใกล้สุดละทีนี้พอมันใกล้กับคานเยอะใช่ไหมเราก็จะสามารถหนีบได้ละเมียดละไมใหญ่ละเมียดดิแล้วก็แน่นอันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆโอเคอย่างที่เขาว่านะครับ
แน่นจริงๆเขาท่าแปลกได้ปะไม่ได้เราควรจะเอาน้ำหนักไว้ในแนวดิ่งแต่ท่าแปลกโทรศัพท์ล้นโอเคก็อย่าพยายามทำท่าแปลกแบบนี้ยังไงมันก็ลื่นนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในแนวดิ่งที่กำลังดีอย่างเงี้ยอันนี้แน่นนะมันอยู่แน่นนะอยู่ใช้ได้เลยอ่ะเอาออกเอาออกเองเอาออกเองเสร็จปั๊บแล้วก็ตัวรับน้ำหนัก1กิโลเนี่ยก็ยังมีที่เป็นซีรีส์อื่นๆอีกไอ้นี่รับได้500กรัมอันนี้คือใส่กล้องคอมแพคกล้องคอมแพคเทเลพอร์ต500ตัวนี้ไม่มีตัวล็อกเพราะว่าเขาต้องการให้แบบเราจับกล้องอยู่เงี้ยแล้วก็บิดได้เลยงั้นถ้าหากว่าตัวนี้ใส่กล้องอยู่เวลาเราปรับองศากล้องเราบิดแต่ว่าลักษณะการใช้งานคือไอ้ตัวหัวเนี่ยมันจะฝืดหน่อยมันจะไม่มีหัวล็อกแบบนี้ก็ฝืดๆไปฝืดๆหน่อยเวลาปิดก็บิดได้เลยนี่คือที่เขาตั้งใจให้มันเป็นอันนี้ตัว500กรัมเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้สำหรับจับมือถือแบบจริงจังที่ผ่านมาจริงจังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไว้สำหรับอเนกประสงค์อันนี้คือจับมือถือจริงจังใช่เพราะว่ามีโคชูอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่มีโคชูเอามาถ่ายบล็อกจริงจังแล้วเราต้องการที่จะใส่ไมค์ก็ได้หรือไฟก็ได้ไว้ตรงนี้ใส่ไวเลสใส่ไวเลสทีนี้คุณภาพทำไมเพื่อความเท่เราตั้งกล้องไว้ดีแล้วใช่ไหมมีไฟปกติทำไงเวลาไฟเป็นตัวอย่างเวลาจะถ่ายมีทีนี้เราได้ไฟมาแล้วโคชูตรงนี้เราก็สามารถเสียบตัวไฟเข้าไปได้แบบนี้ตัวโคชูของโจบี้เนี่ยลักษณะเขาเป็นตัว V เวลาที่เราเอาอุปกรณ์อะไรที่รองรับการใช้งานโคชูเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะหนีบแล้วก็แน่นโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องมีตัวล็อกอะไรมากแต่ว่าก็อย่าเอาอะไรที่มันน้ำหนักเยอะๆไปใส่เซตอัพเรียบร้อยแล้วเปิดไฟรอเตรียมพร้อมตัดสินจะถ่ายคลิปเราจะต้องยื่นนิ้วมาแตะใช่แต่ว่าการยื่นนิ้วมาแตะเนี่ยเราก็ต้องถอยกลับไปให้ได้มุมภาพแบบเดิมอีกใช่ก็ต้องไปนั่งตัดหัวออกเราก็แค่เด็ดรีโมทบลูทูธออกมาซึ่งมีแถมมาในชุดเราก็ถอยระยะออกไปนี่คือรีโมทโจบี้เราก็ตั้งจัดคอมโพสหน้าดีแล้วแสงดีแล้วกดจึ้งเรคคอร์ดพอเราจะหยุดแล้วก็กดจึ้งหยุดเรคคอร์ดเป็นความเก๋อันนี้ต้องใช้แอปของเขาป่ะไม่ต่อบลูทูธเลยมันจะเห็นเหมือนกับบลูทูธคีย์บอร์ดตัวนึงพอกดปุ๊บทั้ง iPhone ทั้ง Android เรคคอร์ดเลยเราอยู่ในโหมดวิดีโอมันถ่ายวิดีโอเราอยู่ในโหมดกล้องมันถ่ายรูปให้เจ๋งมากในกรณีที่เฮ้ยเราอยากจะได้องศาแปลกๆเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เราเอาไปหนีบอะไรอย่างอื่นก็ตามสูตรนะฮะก็คือเอาแกนกลางให้มันแกนกลางให้ชิดที่สุดชิดที่สุดซึ่งในลักษณะการใช้งานอย่างจริงๆแล้วเราอาจจะหนีบไว้มุมห้องแล้วให้เห็นทุกคนในห้องถ้าเราไปจิ้มก็จะเห็นระยะไกลๆกว่าที่จะเริ่มสตาร์ทถ่ายจริงๆใช่ไหมต้องไปนั่งตัดนั่งอะไรอยู่นี่มุมได้แล้วทุกคนถ่ายรูปตึ้งในเทสถ่ายดิในเทสถ่ายดิได้มาขอหันหน้าหาพวกเราก่อนสามคนเนี่ยถ่ายเซลฟี่เปิดไฟด้วยเซลฟี่คุณภาพสูงเสร็จปุ๊บพอเน็กแล้วเราก็เปิดแอปกล้องตอนนี้เป็นโหมดโฟโต้กลับด้านเซลฟี่ใช่ไหมได้แล้วเราก็กดชัตเตอร์สมมุติเป็นวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเราก็ไปเป็นโหมดวิดีโอเรากำลังจะเริ่มถ่ายคลิปกันพร้อมแล้วเราติดไมค์แล้วไฟโอเคแล้วเริ่ม3 2 1ปึ๊บสวัสดีครับผมไบจาก Asahi Channel นะครับวันนี้พอละเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมเราก็กดปึ๊บกระดับง่ายหรือไม่ต้องทำท่าขนาดนั้นก็ได้จริงๆก็ซ่อนๆไว้ซ่อนๆไว้อย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบซ่อนๆมือสวัสดีครับตอนนี้เราได้ทำการอัดแล้วนะฮะเรามาอยู่กับคุณเฮดนะฮะที่ออฟฟิศของคุณเฮดวันนี้เราจะพามาดูโจบี้นะครับขอบคุณครับมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.elevpeople.com/shop ครับจบไวขายไวจบครับอันนี้ก็คือแบบมือไม่เข้าไปในเฟรมเลยนะฮะก็คือแบบอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาดูนะภาพที่ได้กันอย่างนี้มาดูครับปั๊บนะไม่มีการเอามือขึ้นมาเลยฮะเหมือนแอบๆแต่เราได้ทำการเรคคอร์ดไปแล้วโอเคจบจากซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์กอริล่าทั้งหมดต่อมาก็คือซีรีส์แอคชั่นเอาไว้สำหรับใช้งานกับแอคชั่นแคมตอนนี้เรามีอยู่3หน่วยนี้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวนี้เอาไว้สำหรับหนีบจับอุปกรณ์เราอาจจะอะแดปต์เอาไปใช้งานในเรื่องของการหนีบชั้นวางหนังสือก็ได้บางคนเนี่ยโต๊ะทำงานแล้วก็มีชั้นวางหนังสือแล้วก็เอาไปหนีบตรงนี้แล้วก็สามารถหันกล้องลงมาเหมือนที่ผมคุยกับศิลปินเขาอยากได้มือกำลังที่จับภาพเขากำลังทำงานอยู่สมมติว่าเขามีชั้นหนังสือวางอยู่เหนือโต๊ะหรือว่าโต๊ะเขาเป็นแบบที่มีชั้นวางเราก็เอาไอ้ตัวนี้ไปหนีบเข้ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแคมป์ปรับความกว้างอย่างนี้ได้ตัวชั้นวางพอดีอย่างนี้ปุ๊บเราก็หมุนให้มันแน่นมันก็จะอยู่แล้วทีนี้เราจะปรับองศากล้องด้วยตัวขากอริลลาแบบนี้หรือว่าจะเป็นอาร์มลักษณะอย่างนี้ก็ได้ส่วนนี้คือชั้นวางหนังสือของศิลปินที่ตาชิบอกเมื่อกี้เราก็ปรับความกว้างให้มันได้ซึ่งชั้นวางหนังสือทั่วๆไปคงไม่หนาขนาดนี้นะไม่หนาดิแต่ว่าเราได้โชว์ว่าความกว้างเนี่ยมันได้ขนาดนี้นะเอาไปหนีบกับเสาก็ได้ถ้ามีเสาอะไรอยู่ข้างๆก็ที่ผมไปอะแดปต์หนีบเนี่ยก็คือไปหนีบกับโมโนพอดนั่นแล้วนะนี่นะดึงโยกนี้เลยนะนั่นมากเราก็ปรับองศากล้องอันนี้เราใส่จอยของแอคชั่นแคมอยู่แต่ว่าถ้าหากใช้กล้องคอมแพคใช้ G7X RX100 ก็สามารถปรับอย่างเงี้ยกล้องก็จะทิ่มลงมาที่โต๊ะพอดีก็จะเห็นว่าอาร์ติสต์คนนั้นกำลังทำงานอยู่6,600ติดเลนคิดอาจจะหนักไปหนักไปใช่ไหมเพราะตัวนี้มันรับได้ประมาณ325กรัมก็ต้องไปคำนวณดีๆแต่จริงๆถ้าเกิดถ่ายแบบลักษณะลงมาเนี่ย RX100ก็เหลือเฟือแล้วเหลือแล้วก็ถ้าหากอยากจะเอาไปติดกับกระจกสมัยนี้คนชอบถ่ายวล็อกกันบนรถเยอะนะขับรถอยู่กรุงเทพเนี่ยพอขึ้นรถแล้วจะมีเวลาเยอะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะถ่ายวล็อกใช่มันไม่มีอะไรทำไงเราก็สามารถสร้างคอนเทนต์ของเราได้อันนี้หมายถึงคนขับรถหรือคนนั่งไปข้างๆคนที่กำลังขับรถด้วยขับรถอยู่เลยอารมณ์เหมือน
กับว่ามันไม่ได้เหมือนเล่นมือถือที่มันต้องโฟกัสตาก็มองก็ขับไปเหมือนเวลาเรานั่งไปกับเพื่อนเราก็พูดอะไรไปเรื่อยกับเพื่อนเฮฮาได้เฮฮาไปได้แต่นั้นเมื่อเราเอาตัวซักชั่นคัพเนี่ยหนีบเอาไว้เสร็จปุ๊บเราก็ติดแอคชั่นแคมก็ได้หรือกล้องคอมแพคหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้มีตัวหนีบก็หนีบไปแล้วก็ถ่ายตัวเองบนรถซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าแน่นมากนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ก็คือกระจกออฟฟิศคุณเอฟนะฮะติดเข้าไปยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันบิดเลยแน่นแล้วอ่ะเนี่ยแต่อันนี้คือยังไม่จบนะคุณต้องท่าที่ถูกอันนั้นหมุนนะหมุนแล้วแล้วหมุนใหม่หมุนใหม่กดล็อกปึ๊บยังไม่ออกเขี่ยออกแปะเข้าไปปึ๊บล็อกปึ๊บมันจะเป็นกรึ๊ดเลยนะกรึ๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยแน่นมากคือระบบล็อกเนี่ยของปกติทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นคลิปแล้วไอ้ตัวดูดก็ถูกดึงขึ้นมาแต่ว่าของโซบี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการหมุนเกลียวหมุนเกลียวนี่คือแต่ว่ามันกรึ๊ดไงเปิดล็อกบิดล็อกคือบางทีการที่มันเป็นแคลมป์แบบล็อกลงไปเนี่ยผู้หญิงบางทีแบบมีเล็บแรงน้อยๆบิดลงไปมันอาจจะโดนเล็บโดนอะไรหรือว่าเล็บหักอะไรอย่างงี้ได้ทีนี้พอมันเป็นลูกบิดเนี่ยก็ออกแรงบิดแค่นิดเดียวปึ๊บกึ๊กนั่นแล้วเมื่อกี้เราเห็นเหมือนกับจะดึงกระจกออฟฟิศเราออกมาดึงได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวแตกอะไรอย่างงี้ไอตัวซักชั่นคัพเนี่ยก็มีลักษณะการใช้งานคล้ายกัน2แบบ2คล้ายกันคือเมื่อกี้เป็นคล้ายๆกับขากอริลล่าอันนี้คือจะปรับทิศทางได้แบบหลากหลายขึ้นแต่ว่าตัวนี้สำหรับใครที่ไม่อยากจะปรับให้หลากหลายมากแต่ว่าต้องการในเรื่องของการแทนสะดวกใช้หัวบอลอย่าใช้ความสามารถหัวบอลไอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ล็อกบอลอันนี้คือล็อกบอลทั้ง2ตัวบนล่างโอเคพอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็จะขยับได้ทุกองศาเลยอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ที่ชอบใช่ตัวนี้เนี่ยอาจจะเอาไปแปะหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ได้แปะแน่นๆไว้แล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองหรือว่าถ่ายบรรยากาศรอบๆพอติดตัวนี้เข้าไปใช่ไหมคลายตัวนี้ปุ๊บเปลี่ยนรูปร่างได้จะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้ก็ถือว่าอิสระใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองล็อกOkay. อันนี้ก็จบพาร์ทของแอคชั่นซีรีส์ของโจบี้ซึ่งแอคชั่นซีรีส์ตัวนี้ผมมองว่ามีประโยชน์ถ้าเอาไปอะแดปต์ใช้เช่นตัวนี้ที่คล้ายๆกับหนีบตรงนี้ที่คุณเห็นบอกว่าเอาไปชั้นวางหนังสือเนี่ยชั้นวางหนังสือเราเอาไปหนีบขาตั้งได้เพื่อจะได้ทำเป็นคล้ายๆกับรีโมทเป็นมอนิเตอร์อีกอันนึงมอนิเตอร์เล็กแล้วก็ใช้คอนโทรลไปอย่างตอนที่เราเฉียนไปใช้งานคือเอากล้องขึ้นมอนิเตอร์สูงเหนือหัวถ้าหากว่าเราไม่ได้มีตัวหนีบนี้ไปเราก็ต้องแหงคอขึ้นไปซึ่งลำบากมากแล้วเวลาจะคอนโทรลก็ต้องมาจิ้มอย่างนี้ไปๆมาๆแต่ทันทีที่เราเห็นจอทุกอย่างแล้วคอนโทรลทุกอย่างได้จากจอตรงหน้าเราอ่ะมันง่ายๆคือเอาตัวนี้ไปหนีบเพราะงั้นมันจะเป็นลักษณะการอะแดปต์แล้วว่าใครมีไอเดียแบบไหนแล้วก็นอกเหนือชั้นวางหนังสือเนี่ยคนที่ทำครัวเล็กๆครัวคอนโดธรรมดาแล้วครัวคอนโดก็จะมีชั้นสำหรับวางจานวางเครื่องปรุงอะไรอยู่ด้านบนเหนือเตาเอาไอ้นี่ไปหนีบแล้วส่องกล้องลงสำหรับการทำอาหารก็ได้ก็โอเคนะโอเคนะจบพาร์ทนี้จบพาร์ทมาสู่พาร์ทของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเทเลพอร์ตนะไอเนี่ยคือเทเลพอร์ตอ่ะอันนี้เป็นกอริลล่าอ๋อเป็นในกอริลล่าไอตัวนี้มันจะเป็นซีรีส์เดียวกันกับตัวจับมือถืออย่างนี้แต่ว่าตัวหัวมันสามารถแทนได้สเปคมันเหมือนกันแต่ว่าหัวที่เป็นพิเศษก็คือหัววิดีโอแพนได้โอเคทิวได้ปะทิวได้ได้เหรอได้ที่อ๋อทิวได้แพนได้ทิวได้อันนี้สำหรับ VO Professional ที่ต้องการใช้มือถือแพนได้ทิวได้นะครับนิ่มเลยฮะอันนี้โอเคโหมดสุดท้ายก็คือโหมดของเทเลพอร์ตที่แปลว่าเราจะวาร์ปจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ไม่ฮาเลยอ่ะแย่จริงคือเล่นไปแล้วไงเล่นไปตอนแรกแล้วโดนด่าไปแล้วไงยังพยายามจะเล่นอีกเป็นเทเลพอร์ตนะคือเขาตั้งชื่อคือเหมือนกับเป็นความเอาหาเรายืดกล้องไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ได้ภาพเราอีกที่หนึ่งยังไม่จบพยายามอยู่ไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับไม้เซลฟี่ที่สามารถเอามาตั้งเป็นขาตั้งได้ไอ้ตัวนี้แก้ปัญหาของกอริลลาพอร์ตเวลาเรานั่งถ่ายบนโต๊ะอาจจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เน้นเรื่องของการเล่าขานั่งบนโต๊ะร้านกาแฟร้านอะไรสักอย่างนึงถ้าหากว่าใช้กอริลลาพอร์ตบิวตี้บล็อกเกอร์จะไม่ชอบมากในเรื่องของการถ่ายแล้วช้อนขางเพราะว่าความสูงมันไม่ได้ถูกไหมไอ้ตัวนี้เขาก็เลยทำมาให้จบโดยการที่มันสามารถยืดได้เมื่อตั้งขาลงไปอย่างนี้ระดับของโทรศัพท์มือถือมันจะพอดีกับหน้าของเราเราลองไปเทสดูดีไหมเพราะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งอ่ะเรามาเทียบกับความสูงสมมุติว่าคนนี้กำลังจะทำคอนเทนต์รีวิวหน้ากากหายใจดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับคนที่เป็นโควิด -19 นะฮะท่านไม่ได้เป็นอ๋อท่านไม่ได้เป็นนะโอเคเราตั้งไอตัวนี่คือยืดสุดแล้วใช่ไหมยืดสุดแล้วให้เห็นก่อนเลยว่าสำหรับการนั่งนะครับแล้วก็ยืดสุดเนี่ยมันจะประมาณไหนก็จะเห็นเลยหัวไปเอามือถือใส่เข้าไปเอามุมกดเพื่อที่จะดูในส่วนใหญ่อยากจะได้มุมกดทั้งนั้นสมมติหัวเว่ยก็ได้หัวเว่ยเมด X มาตัวนี้รับได้300กรัมเหมือนกันเอาจริงนะส่วนใหญ่แล้วบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของเนี่ยเขาใช้แนวตั้งใช่แนวตั้งใช่ไหมต้องการมุมแงนใช่ไหมมุมกดเนี่ยเอามุมกดขอโทษเราจะได้หน้า V shape เราจะทำเรียบร้อยนั่นแล้วนะฮะลองดูซิว่าเอาองศาที่เป็นมุมกดนะฮะอันนี้ก็คือสูงไปหน่อยผมจะขอเอาลงนิดนึงปึ๊บว่าองศานี้กำลังดีมุมกดนี่ก็กดมากไปฮะหลอกลวงแล้วเดี๋ยวล็อกให้แน่นปั๊บบิดตรงนี้ขอลงอีกนิดนึง
ปึ๊บตรงนี้กำลังสวยอันนี้ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องกางสูงสุดเลยด้วยซ้ำนะครับก็จะได้มุมกดไปแล้วด้วยจะทำอะไรอ่ะก็เวลาแบบเราโชว์เราต้องปิดให้มันโฟกัสมันโฟกัสของอันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันแก้ปัญหาได้พอสมควรเลยดูหน้าเด็กลงอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็จะได้มุมกดมาฮะน่าจะเรียวขึ้นแล้วจะอัดไปทำไมครับเนี่ยซึ่งจริงๆนะฮะมันไม่จำเป็นที่เราต้องใช้การทัชอัดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีรีโมทมาให้ด้วยด้วยชุดของมันนะครับมันจะมีรีโมทคอนโทรลตัวนี้คือบลูทูธโมบายแบบเดียวกันกับที่ทำให้ดูไปนะครับก็จะให้ตัวนี้มาด้วยอันนี้ก็รองรับงานสำหรับการถ่ายด้วยมือถือเพื่อความสะดวกซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่นี้อย่างที่ว่าสำหรับใครที่อยากได้เป็นไมค์เซลฟี่มันก็เป็นไมค์เซลฟี่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เอารีโมทมาเราจะเอารีโมทอยู่ตรงนี้แล้วกดเรคคอร์ดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าสะดวกเราจะถือรีโมทไว้อีกมือนึงอยากกดเมื่อไหร่ก็กดก็ได้เอาให้สั้นไม่อยากได้ยาวๆแบบนี้หมุน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 ปึ๊บหดได้ได้หดแบบนี้สั้นๆถ่ายกดรีโมทอย่างที่คุณเห็ดบอกนะฮะด้านหลังปึ๊บแล้วก็เริ่มถ่ายเลยสะดวกทีนี้พ้นจากตัวนี้ไปเนี่ยก็จะมีตัวที่แอดวานซ์ขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือตัวที่รับน้ำหนักได้1กิโลเป็นเทเลพอร์ตโปรอันนี้อันนี้เป็นเทเลพอร์ตโมบายเทเลพอร์ตโมบายเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับเทเลพอร์ต325เทเลพอร์ตจะมีทั้งหมด3ตัวเทเลพอร์ต325เนี่ยมันจะมีเท่านี้เปลี่ยนร่างเทเลพอร์ต325คือเอาไว้แบบจับกล้องตัวเล็กๆมีเท่านี้มีเท่านี้อันนี้ก็ไขเข้าตูดกล้องไอ้100แล้วก็ใช้งานเลยรีโมทมีมั้ย325มีรีโมท325จะไม่มีรีโมทไม่มีรีโมทถ้าหากเทเลพอร์ตโมบายจะมีรีโมทแล้วก็ตัวดิบโทรศัพท์ให้ประมาณนี้ไอ้ตัวรีโมทเนี่ยสามารถแบบปิดแป๊กตรงนี้ได้มันจะมีรูครับมีรูมีเดือยอยู่นี้เรากดเข้าไปปึ้งอยู่เลยแล้วก็หมุนตรงนี้เข้าก็จะกลายเป็นเทเลพอร์ตโมบายโอเคทีนี้เทเลพอร์ตโปรเนี่ยรับน้ำหนักได้1กิโล1กิโลคือเอาไว้สำหรับกล้องที่มีน้ำหนักมากขึ้นแล้ว1กิโลนี่ก็คือเอาไว้ตั้งประมาณ A6001ก็ยังได้อันนี้ก็คือใหญ่สุดแล้วของใหญ่สุดของเทเลพอร์ต A6001ได้เล่นคิดได้เล่นคิดได้ A6006 A6006ถ้าเล่นคิดก็ยังพอไหวแต่ว่าก็ไม่น่ายืดสูงๆอย่างนี้ละโอเคแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปติดแบบ R100 G7 ไอ้กลุ่มกล้องวล็อกตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยได้สบายอยู่แล้วตัวนี้อาจจะติด GoPro ได้ตัวนี้คือเอาติดกล้อง NT ตัวเล็กๆนี่ได้อยู่สบายโอเคเหมือนกันนะประโยชน์ของมันก็คือการที่เราจะตั้งกล้องถ่ายบนโต๊ะหรือว่าบางทีเนี่ยโต๊ะอาจจะเตี้ยกว่านี้แล้วเรายืนพูดเราก็จะได้กล้องที่เป็นระดับเดียวกันกับสายตาของเราคนดูจะรู้สึกว่ากำลังสบตาคุยกับเราอยู่จริงๆไม่ใช่เป็นมุมที่แงนเวลามุมแงนเนี่ยมันเสียอยู่เรื่องนึงคือเหมือนกับคนดูจะรู้สึกต่ำต้อยใช่ไหมเรากำลังมองไปใช่มองไปที่คนที่ต่ำต้อยกว่าว่ายังไงล่ะใช่ใช่ใช่พี่คุณเก้าทำเมื่อกี้อาจจะดูอ่อนน้อมเพราะว่าเรากำลังแงนมองไปขึ้นบนแงนมองแต่ถ้าเกิดเป็นมุมเสยสวัสดีครับผมใบจากอาซาฮีชาแนลนะครับแต่สุดท้ายมุมที่ดูแบบน่าเชื่อถือและลุคแบบเรียลพูดอะไรเป็นความจริงก็ต้องสบตากับกล้องฉะนั้นไอตัวนี้มันก็เลยออกแบบมาเพื่อแก้ไขเรื่องนั้นเรานั่งพูดนั่งถ่ายวะหรอให้กล้องสบตากับเราแก้เรื่องความสูงไม่ได้นี่คือครบทุกซีรีส์ที่มีของโจบี้โอเคซึ่งอันนี้ไปซื้อหัวหนีบโทรศัพท์มาใส่ได้ก็ได้เป็นการอยากจะใช้กับโทรศัพท์ก็ได้แต่จริงถ้าใช้กับโทรศัพท์ใช้ตัวเทเลพอร์ตโมบายก็พออันนี้มันก็จะใหญ่กว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าอยากซื้อตัวเดียวแล้วใช้ได้ทั้งกล้องที่ทั้งมือถือก็ซื้อตัวนี้แล้วก็ไปซื้อหัวโมบายตัวนี้มาใส่แล้วอันนี้มีรีโมทป่ะตัวนี้ไม่มีรีโมทหรอเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาสำหรับโมบายใช่ตัวนี้คือทำมาสำหรับใช้งานกับกล้องก็โอเคนะแล้วเวลาหดเก็บก็สั้นนะครับเพราะว่าตัวขาเนี่ยมันจะมาซ่อนอยู่ในนี้ตัวขาจะมาซ่อนอยู่ในนี้คอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่จริงๆไอ้คอปเตอร์ไม้ไผ่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรคือมันสำหรับการที่เราอยากจะทำให้มันเตี้ยที่สุดนะครับเตี้ยสุดประมาณนี้แล้วก็เทเลพอร์ตทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีสายนี่มาให้ก็เหมือนกันกับกลุ่มไม้เวลาที่เราใช้งานเซลฟี่บางทีเราจะเผลอเพื่อนมาปล่อยมือให้มีคนแบบนั้นด้วยกล้องเราก็จะยังอยู่มันไม่มีคนแบบนั้นหรอกมันไฮเฮ้ยอะไรมันก็เผื่อไว้เป็นฝรั่งมันไฮอ่ะเจอหน้าผมเคยไฮเหรอไม่เคยไฮคุณชิมไปทำงี้เหรอนี่เอามันก็มีไว้ดีกว่าไม่มีใช่มั้ยอันนี้ไงเอาล็อกเสร็จปุ๊บล็อกเข้ามือมีไว้ดีกว่าไม่มีแต่มันไส้ไอ้ครับว่าให้อะไรนี่ไงข้อมือเห็นไหมสมมติเดินกระทบไหล่บุ้งโอ้โหกล้องเรายังไม่หล่นกูเจ็บแล้วกล้องเรายังไม่หล่นมันเป็นตัวเซฟตี้เซฟกล้องแต่ไม่เซฟตัวเองอันนี้ก็คือภาพรวมของโจบี้นะครับที่โจบี้ทั้งหมดพามาดูก็ตอบโจทย์ตัวผมเองแล้วว่าโจบี้ทำอะไรได้บ้างมีโปรดักอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราดูเผินๆไปเนี่ยมันละลานตาแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรใช้ทำงานอะไรมันหน้าตาเหมือนกันตอนแรกก็รู้สึกแบบนั้นแต่วันนี้กระจ่างแล้วว่าโปรดักแต่ตัวมันเอาไปใช้ในวิธีใช้ที่แตกต่างกันสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่ารีวิวแต่ละตัวเนี่ยที่ลงลึกใช้งานไงไปใช้งานออนเดอะฟิลยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามในช่องไอเลฟโกต่อใช่ก็จะมีการหยิบบางตัวขึ้นมาที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้เป็นลักษณะการใช้งานของเราก็จะมารีวิวแบบ on the field ให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคถ้าใครอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilefgo.com/shop เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ